เรื่องพระอุบลวรรน,นาเถรีผู้เลิศของเหล่าภิกษุณีผู้มีฤทธิ์พระอุบลวรรณาเถรีนี้ครั้งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าปทุมุตตะก็บังเกิดในเรือนสกุลกรุงหังสวดีรู้เดียงสาแล้วก็ไปเฝ้าพระศาสดาพร้อมกับมหาชน ฟังธรรมเห็นพระศาสดาทรงสถาปนาภิกษุณีรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งเอตะทักคะเป็นเลิศของเหล่าภิกษุณีผู้มีฤทธิ์จึงถาวายมหาทานแก่พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเจ็ดวันปรารถนาตำแหน่งนั้นนางกระทำกุศลจนตลอดชีวิต ท่องเที่ยวอยู่ในเทวดาและมนุษย์ครั้งพระกัสปะพุทธเจ้าก็ถือปฏิสนธิในพระราชมเนทียนของพระเจ้ากาสีพระนามว่ากิกิกรุงพราราณสีเป็นพระราชธิดาองค์หนึ่งระหว่างพระพี่น้องนางเจ็ดพระองค์ทรงประพฤติพรหมจรรย์อยู่ถึงสองหมื่นปี สร้างบริเวณถวายพระภิกษุสงฆ์แล้วบังเกิดในเทวโลกครั้นจุติจากเทวโลกนั้นแล้วก็กลับมาสู่มนุษยโลกอีกบังเกิดในสถานที่ของคนทำงานด้วยมือตนเองเลี้ยงชีวิตในหมู่บ้านตำบลหนึ่งวันหนึ่งนางกําลังเดินไปกระท่อมกลางนาระหว่างทาง เห็นดอกปทุมบานแต่เช้าตรู่ในสะแห่งหนึ่งจึงลงสู่สะนั้นเก็บดอกปทุมนั้นและใบปทุมสำหรับใส่เข้าตอกตัดรวงข้าวสาลีที่คันนานั่งในกระท่อมคั่วข้าวตอกจัดวางข้าวตอกไว้ห้าร้อยดอกขณะนั้นที่ภูเขาคันธมาศพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่ง ออกจากนิโรธสมาบัติมายืนไม่ไกลนางนางเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วก็ถือเอาดอกปทุมพร้อมด้วยข้าวตอกลงจากกระท่อมใส่ข้าวตอกลงในบาทของพระปัจเจกพุทธเจ้าเอาดอกปทุมปิดบาทถวายขณะนั้นเมื่อพระปัจเจกพุทธเจ้าไปได้หน่อยหนึ่งนางก็ปริวิตกว่า ธรรมดานักปวชไม่ต้องการดอกไม้จำเราจะไปถือดอกไม้มาประดับเสียเองจึงไปถือดอกไม้มาจากมือของพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วก็คิดอีกว่าถ้าพระผู้เป็นเจ้าไม่ต้องการดอกไม้ก็จักไม่ให้วางไว้บนบาทพระผู้เป็นเจ้าคงจักต้องการแน่แท้จึงไปวางดอกไม้ไว้บนบาทอีก ขอขมาพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วกระทำความปรารถนาว่าพระคุณเจ้าเจ้าค่าด้วยผลของข้าวตอกเหล่านี้ของข้าพเจ้าขอบุตรของข้าพเจ้าจงมีเท่าจํานวนข้าวตอกห้ารด้วยผลของดอกปทุมขอดอกปทุมจงผุดขึ้นทุกทุกย่างก้าวในสถานที่ข้าพเจ้าบังเกิดแล้วบังเกิดอีก พระปัจเจกพุทธเจ้าเหาะไปยังภูเขาคันธมาศทั้งที่นางเห็นอยู่นั่นแลแล้วก็วางดอกปทุมนั้นไว้เป็นเครื่องเช็ดเท้าใกล้บันไดเหยียบของพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายณเงื้อมเขานันทมูลกะด้วยผลของกรรมนั้นแม้นางก็ถือปฏิสนธิในเทวโลกนับแต่นางบังเกิดแล้ว ปทุมดอกใหญ่ก็ผุดทุกๆุกย่างก้าวของนางนางจุติจากเทวโลกนั้นแล้วก็บังเกิดในห้องปทุมในสะปทุมแห่งหนึ่งใกล้เชิงภูเขาดาบทองค์หนึ่งอาศัยเชิงภูเขานั้นอยู่ดาบทนั้นไปสะแต่เช้าตรู่เพื่อล้างหน้าเห็นดอกปทุมนั้นก็ครุ่นคิดว่า ปทุมดอกนี้ใหญ่กว่าดอกอื่นๆแต่ดอกอื่นๆบานแล้วดอกนี้ยังตูมอยู่หน้าที่จะมีเหตุในดอกปทุมนั้นจึงลงน้ำจับปทุมดอกนั้นปทุมดอกนั้นพอดาบทนั้นจับเท่านั้นก็บานดาบทก็เห็นเด็กหญิงนอนอยู่ภายในดอกปทุม และนับแต่เห็นแล้วก็ได้ความรักประดุษธ,ธิดาจึงนำไปบารรณศาลาพร้อมกับดอกปทุมให้นอนบนเตียงลำดับนั้นน้ำนมก็เกิดที่หัวนิ้วแม่มือด้วยบุญญาณุภาพของนางเมื่อปทุมดอกนั้นเหี่ยวดาบทก็นำปทุมดอกอื่นมาใหม่ให้นางนอน นับตั้งแต่นางสามารถวิ่งมาวิ่งไปได้ดอกปทุมก็ผุดขึ้นทุกย่างก้าวผิวพันธ์แห่งเรือนร่างของนางก็เหมือนสีทองบัวบกผิวนางไม่ถึงผิวพันธ์เทวดาก็ล้ำผิวพันธ์มนุษย์เมื่อบิดาไปสแสวงหาพลาผลนางก็ถูกปล่อยทิ้งไว้ณบนนารรณศาลาต่อมาวันหนึ่ง สมัยนางเจริญวัยแล้วเมื่อบิดาไปสแสวงหาพลาผลพรานป่าผู้หนึ่งพบนางแล้วคิดว่าขึ้นชื่อว่ามนุษย์ทั้งหลายที่จะมีรูปอย่างนี้ไม่น่ามีดังนั้นจำเราจักทดลองนางจึงนั่งคอยรอให้ดาบทกลับมาเมื่อบิดากลับมานางก็เดินสวนทางไปรับหาบและคนโถน้ำ และเมื่อบิดามานั่งแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ของตนครั้งนั้นพรานป่านั้นก็รู้ว่านางเป็นมนุษย์พรานป่านั้นจึงนั่งกราบดาบทดาบดจึงเชื้อเชิญพรานป่านั้นด้วยเผือกมันผลไม้กับน้ําดื่มแล้วถามว่าพ่อมหาจำเริญ ท่านจะพักอยู่ที่นี้หรือจักไปเขาตอบว่าจักไปเจ้าค่ะในที่นี้จะทำอะไรได้เหตุการณ์ที่ท่านเห็นแล้วนี้ท่านจะไม่พูดในสถานที่ท่านไปแล้วได้ไหมถ้าพระคุณเจ้าไม่ประสงค์เหตุไรข้าจึงจะพูดเล่าเจ้าข่า พรานป่าไหวดาบทแล้วลอบกระทำเครื่องหมายไว้ที่กิ่งไม้และต้นไม้เพื่อให้เป็นเครื่องหมายให้จำหนทางได้เวลาจะมาอีกแล้วกลับไปพรานป่านั้นไปกรุงพรารานสีแล้วก็เฝ้าพระราชาพระราชาตรัสถามว่าเจ้ามาทำไมเขากราบทูลว่า ข้าแต่สมุติเทพข้าพระบาทเป็นพรานป่าของพระองค์พบนางแก้วที่นาอัศจรรย์ใกล้เชิงเขาจึงมาเฝ้าพระเจ้าข้าแล้วกราบทูลเรื่องถวายทุกประการเท้าเธอทรงสดับคำของพรานป่าแล้วก็รีบเสด็จไปยังเชิงเขาตั้งค่ายพักพลในที่ไม่ไกลนะักจึงพร้อมด้วยพรานป่ากับเหล่าทหาร เสด็จไปที่บนนารรณศาลานั้นในเวลาที่ดาบทฉันเสร็จแล้วนั่งพักอยู่ทรงไหว้ทรงทำปฏิสันฐานแล้วประทับนั่งหนะ้าที่สมควรส่วนหนึ่งพระราชาทรงวางเครื่องบริขารสำหรับบรรพชิตไว้แทบเท้าของดาบทตรัสว่าท่านเจ้าข้าข้าพเจ้าทำอะไรบางอย่างในที่นี้ แล้วก็จักไปดาบทถวายพระพรว่าโปรดแสดงไปเถิดมหาบาพิษข้าพเจ้าจักไปเจ้าค่าได้ยินมาว่าบริษัทที่เป็นข้าศึกมีอยู่ใกล้พระคุณเจ้าบริษัทนั้นไม่สมควรแก่บรรพชิตจงไปเสียกับข้าพเจ้าเถอะน,นะเจ้าข่าขึ้นชื่อว่าจิตใจของมนุษย์ ทำให้พอใจได้ยากนางจะอยู่ท่ามกลางผู้คนจำนวนมากได้อย่างไรนับตั้งแต่ข้าพเจ้าชอบใจนางข้าพเจ้าก็อาจจะตั้งนางไว้ในตำแหน่งสูงสุดของผู้คนทั้งหลายแล้วทํานุบบำรุงนะเจ้าข้าดาบทสดับพระราชดำรัสจึงเรียกธิดาตามนามที่ตั้งไว้ครั้งอย่างเล็กว่าลูกปทปุมวดี ด้วยการเรียกครั้งเดียวเท่านั้นนางก็ออกจากบรรณศาลามายืนไหว้บิดาขณะนั้นบิดาจึงกล่าวกับนางว่าลูกเอ๋ยเจ้าก็โตเป็นสาวแล้วนับแต่พระราชาทรงพบแล้วเจ้าจะอยู่ในที่นี้ก็จะไม่ผาสุกดอกนะ จงตามเสด็จไปกับพระราชาเสถเินนะลูกนะนางรับคำบิดาว่าดีละพ่อท่านไหว้แล้วก็ยืนร้องไห้อยู่พระราชาทรงดำริว่าจักยึดจิตใจบิดาของนางไว้จึงทรงวางกองกระหาปนะไว้ที่ตรงนั้นนั่นเองแล้วทรงทำอภิเศก ท้าเธอทรงนำนางไปยังพระนครของพระองค์นับแต่เสด็จกลับมาแล้วก็มิได้ทรงสนพระไทยสตรีอื่นๆทรงอภิรมอยู่กับนางเหล่าสตรีอื่นผู้แวดล้อมพระราชานั้นมีปกติริษยาอยู่แล้วประสงค์จะทำนางให้แตกกับพระราชาจึงพากันเพชรทูลอย่างนี้ว่า ถ้าแต่พระทูลกระหม่อมสตรีผู้นี้ไม่ใช่มนุษย์ดอกเพคะทูลกระหม่อมเคยทอดพระเนตรเห็นดอกปทุมผุดขึ้นในถิ่นที่มนุษย์สัญจรไปที่ไหนเล่าเพคะนางผู้นี้ต้องเป็นยักษินีแน่ขอทูลกระหม่อมโปรดเนรเทศมันไปเสียเถิดเพคะพระราชาทรงสดับคําของสตรีเหล่านั้นก็ได้แต่ทรงนิ่งอึง้งต่อมา เมืองชายแดนของพระราชาเกิดแข็งเมืองเท้าเธอทรงพระดำริว่าพระนางปทุมวดีมีพระคันแก่จึงทรงพักพระนางไว้ในพระนครแล้วเสด็จไปยังเมืองชายแดนครั้งนั้นสตรีเหล่านั้นจึงให้สินบนแก่หญิงรับใช้ผู้ปรยิบัติพระนางสั่งว่า พอทารกของพระนางประสูติออกมาเจ้าจงนำออกไปแล้วเอาเลือดทาไม้ท่อนหนึ่งวางไว้ใกล้ๆไม่นานนักพระนางปทุมวดีก็ประสูติมีพระมหาปทุมกุมารพระองค์เดียวเท่านั้นที่ถือปฏิสนธิในพระคันส่วนพระกุมารอีก499พระองค์บังเกิดเป็นสังเสทชะกำเนิด ในเวลาที่พระมหาปทุมกุมารประสูติออกจากพระคันของพระมารดาขณะนั้นหญิงรับใช้ของพระนางรู้ว่าพระนางยังไม่ได้พระสติก็เอาเลือดทาไม้ท่อนหนึ่งแล้ววางไว้ใกล้ๆแล้วให้สัญญาณแก่สตรีเหล่านั้นสตรีทั้งห้าร้อยคนก็รับพระกุมารไปคนละองค์ ส่งไปสำนักช่างกลึงให้นำกล่องตลับมาใส่พระกุมารแต่ละองค์ให้บรรทมในกล่องตลับนั้นตีตราข้างนอกกล่องวางไว้ฝ่ายพระนางปทุมวดีรู้สึกพระองค์แล้วรับสั่งถามหญิงรับใช้ว่าข้าคลอดแล้วหรือไม่หญิงรับใช้พูดตะคอกเอากับพระนางว่า พระแม่เจ้าจะได้ทารกมาแต่ไหนเล่าแล้ววางท่อนไม้ทาเลือดไว้เบื้องพระพักทูลว่านี่ทารกที่ประสูติออกจากพระคันของพระแม่เจ้าล่ะพระนางทอดพระเนตรเห็นท่อนไม้นั้นก็ทรงโทม,มนัสให้ผ่าท่อนไม้นั้นโดยเร็วแล้วตรัสสั่งว่าเจ้าจงนำออกไปถ้าใครเห็น ก็จะอายเขาหญิงรับใช้นั้นรับพระราชสาวนีแล้วทำเป็นเหมือนว่าหวังดีก็ผ่าท่อนไม้ใส่เข้าไปในเตาไฟฝ่ายพระราชาเสด็จกลับจากเมืองชายแดนทรงนับถือเลิกยามตรัสสั่งให้จัดค่ายพักพลประทับอยู่ภายนอกพระนครขณะนั้น สตรีเหล่านั้นพากันออกไปรับเสด็จพระราชากราบทูลว่าข้าแต่พระทูลกระหมอ่อมพระองค์คงไม่ทรงเชื่อพวกข้าพระบาทคำที่พวกข้าพระบาทกราบทูลเป็นเหมือนมิใช่เหตุการณ์ขอพระองค์โปรดเรียกหญิงรับใช้ของพระมเหสีมาสอบถามสิเพคะพระเทวีของพระองค์ประสูตรเป็นท่อนไม้ พระราชาไม่ทันทรงสอบสวนเหตุการณ์นั้นเข้าพระไถว่าผู้นี้เห็นจะไม่ใช่ชาติมนุษย์แน่จึงทรงขับไล่พระนางออกไปจากพระราชมนเทียนขณะพระนางเสด็จออกจากพระราชมนเทียนดอกปทุมก็หายไปแม้แต่พระชวีวันแห่งพระสรีระก็เผือดลงไปพระนางลำพังพระองค์ สเสด็จดำเนินไประหว่างถนนขณะนั้นหญิงวัยแก่ผู้หนึ่งพบพระนางก็เกิดรักประดุดว่าลูกสาวตนจึงถามว่าลูกเอ๋ยเจ้าจะไปไหนเหล่าพระนางตรัสตอบว่าดิฉันเป็นคนจรมากำลังเดินตรวจหาที่อยู่จะ้ะมาที่นี้สิลูก แล้วพาพระนางไปที่อยู่จัดแจงอาหารเลี้ยงเมื่อพระนางประทับอยู่ณที่นั้นโดยทำนองนี้นั่นแลสตรีห้ารอคนนั้นก็ร่วมใจกันกราบทูลพระราชาว่าข้าแ,แต่พระทูลกระหม่อมเมื่อพระองค์เสด็จพักค่ายอยู่ข้าพระบาทมีความปรารถนาว่าเมื่อพระทูลกระหม่อมของพวกข้าพระบาทชนะสงครามเสด็จกลับมา พวกข้าพระบาทจักทำพลีกรรมบวงสวงเล่นกีฬาทางน้ำถวายแก่เทวดาแม่พระคงคาขอพระทูลกระหม่อมโปรดประกาศความข้อนี้ด้วยเพคะพระราชาทรงยินดีตามคําของสตรีเหล่านั้นได้เสด็จไปเพื่อส่งเล่นกีฬาทางน้ำนะ้าแม่พระคงคาสตรีเหล่านั้นต่างถือกล่องตลับที่แต่ละคนรับไวอ้อย่างปกปิด พากันไปอย่างแม่น้ำคลุมผ้าไว้เพื่อปกปิดกล่องตลับเหล่านั้นกระโดดลงน้ำปล่อยกล่องตลับไปกล่องตลับเหล่านั้นไปพร้อมกันติดอยู่ที่ตาข่ายซึ่งเขาคลี่ไว้ใต้กระแสน้ำทั้งหมดจากนั้นเวลาที่พระราชาทรงกีฬาทางน้ำเสร็จแล้วเสด็จขึ้นจากน้ำพวกราชบุรุษ ก็ยกตาข่ายขึ้นเห็นกล่องตลับเหล่านั้นก็นำมาถวายพระราชาพระราชาทรงตรวจดูกล่องตลับตรัสถามว่าพ่อเอ๋ยอะไรอยู่ในกล่องตลับราชบุุษกราบทูลว่าไม่ทราบกล่าวพระเจ้าค่าเท้าเธอโปรดให้เปิดกล่องเหล่านั้นตรวจดู ทรงให้เปิดกล่องตลับของพระมหาปทุมกุมารเป็นกล่องแรกตั้งแต่วันที่เขาให้พระกุมารเหล่านั้นทุกพระองค์บรรทมในกล่องตลับน้ำนมก็บังเกิดที่หัวพระองคุลีของพระกุมารทุกพระองค์อันเกิดจากบุญยริษ์เท้าสก,กะเทวราชโปรดให้จารึกพระอักษรไว้ภายในกล่องตลับเพื่อให้พระราชานั้น หมดสงสัยว่าพระกุมารเหล่านั้นบังเกิดในพระคันของพระนางปทุมวดีเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าพราณสีครั้งนั้นสตรีห้าร้อยคนเป็นศัตรูของพระนางปทุมวดีใส่พระกุมารเหล่านั้นลงในกล่องตลับแล้วโยนลงน้ำขอพระราชา โปรดส่งทราบเหตุการณ์นี้พระราชาครั้นพอเปิดกล่องตลับพบพระกุมารและทรงอ่านอักษรเมื่อทรงทราบความโดยตลอดแล้วก็ทรงยกพระมหาปทุมกุมารขึ้นรับสั่งให้รีบเร่งเทียมรถตรัสสั่งว่าพวกเจ้าจงจัดมาวันนี้เราจัเข้าไปภายในพระนคร จะกระทำให้สะใจสำหรับผู้หญิงบ้างจำพวกแล้วเสด็จขึ้นพระมหาปราสาทวางถุงทรัพย์พันกหาปะนะบนคอช้างโปรดให้ตีกลองร้องเปล่าไปในพระนครว่าผู้ใดพบพระนางปทุมวดีผู้นั้นจงรับทรัพย์พันกกหาปณะ,ะนี้ไปพระนางปทุมวดีสดับคำประกาศนั้นแล้ว ได้ให้สัญญาณแก่มารดาว่าแม่จ๋าจงรับถุงทรัพย์พันกระหาปะนะจากคอช้างสิจ้ะมารดากล่าวว่าแม่รับทรัพย์เช่นนั้นไม่ได้ดอกจ้าแม้มารดาเมื่อถูกพระนางบอกครั้งที่สองครั้งที่สามจึงถามว่าลูกเอ๋ย แม่จะพูดว่าอย่างไรเล่าจึงจะรับทรัพย์ได้พูดว่าลูกสาวฉันเขาพบพระนางปทุมวดีจะ้ะแล้วรับเอามารดาคิดว่าเรื่องนั้นจะจริงหรือไม่ก็ช่างเถอะแล้วก็ไปรับเอาถุงทรัพย์พันกหาปะนะครั้งนั้นผู้คนทั้งหลายถามนางว่า แม่พบพระนางปรทุมวดีหรือจะแม่นางกล่าวว่าฉันไม่พบดอกจ้าลูกสาวฉันเข้าว่าเขาพบจ้าผู้คนเหล่านั้นก็ให้นางพาไปพบลูกสาวหญิงแก่นั้นก็พาชนเหล่านั้นไปยังที่อยู่ของนางเมื่อผู้คนเหล่านั้นไปถึงเห็นพระนางปรทุมวดี ก็หมอบลงแทบเท้าทั้งสองเวลานั้นหญิงแก่นั้นจึงรู้ว่าผู้นี้คือพระนางปทุมบดีเทวีจึงกล่าวว่าข้อที่พระมเหสีของพระราชาอยู่อย่างปราศจากการอารักขาเช่นนี้เป็นกรรมที่ทำอย่างหนักสำหรับสตรีเนาะราชบุรุษเหล่านั้น ให้ทำความสะอาดที่ประทับอยู่ของพระนางปทุมวดีแล้วล้อมไว้ด้วยม่านตั้งกองอารักขาไว้ที่ประตูแล้วกลับไปกราบทูลพระราชาพระราชาทรงส่งพระวอทองไปพระนางปทุมวดีรับสั่งว่าหม่อมฉันจักไม่ไปโดยวิธีอย่างนี้ขอได้ทรงโปรดให้ลาดเครื่องอันวิจิตร ด้วย้าเปลือกไม้อย่างดีในระหว่างทางตั้งแต่ที่อยู่ของหม่อมชั้นไปจนถึงกรุงราชครืให้ติดเพดานผ้าอันวิจิตด้วยดาวทองไว้ข้างบนเมื่อเครื่องอลังการทุกอย่างที่โปรดส่งมาเพื่อประดับประดับตกแต่งแล้วหม่อมชั้นจักเดินไปด้วยเท้าชาวพระนครจักเห็นสมบัติของหม่อมชั้นด้วยวิธีอย่างนี้ พระราชารับสั่งว่าพวกเจ้าจงทำให้ต้องพระไทยของพระนางปทุมวดีเถิดลำดับนั้นพระนางปทุมวดีทรงประดับเครื่องประดับทุกอย่างแล้วทรงพระดรําริจากเสด็จไปพระราชนิเวศก็เริ่มเดินทางครั้งนั้นดอกปทุมทั้งหลายก็ผุดช่ำแรกเครื่องลาดอันวิจิตด้วยผ้าเปลือกไม้อย่างดี ในที่ที่พระนางย่างพระบาทเหยียบไปเหยียบไปพระนางครั้นทรงแสดงสมบัติของพระองค์แก่มหาชนแล้วก็เสด็จขึ้นพระราชนิเวศให้พระราชทานเครื่องลาดอันวิจิตด้วยผ้าเหล่านั้นทั้งหมดแก่หญิงแก่นั้นเป็นค่าเลี้ยงดูฝ่ายพระราชารับสั่งให้เรียกสตรีห้ารคนนั้นมา แล้วตรัสว่าดูกราพระเทวีเราให้ผู้หญิงเหล่านี้เป็นทาสีของเจ้าพระนางปทุมวดีกราบทูลว่าดีละเพคะทูลกระหม่อมขอได้โปรดให้ประกาศไปทั่วพระนครว่าพระราชทานหญิงเหล่านี้ให้เป็นสิทธิแก่หม่อมชั้นแล้วพระราชาก็ให้ตีกลองเปล่าประกาศว่า หญิงห้าร้อยคนที่เป็นศัตรูของพระนางปฐุมวดีเราได้มอบให้เป็นทาสีของพระนางแล้วพระนางทรงทราบว่าทั่วพระนครต่างกำหนดรู้ว่าหญิงเหล่านั้นเป็นทาสีกันแล้วจึงกราบทูลถามพระราชาว่าทูลกระหม่อมเพคะหม่อมชั้นจะทำทาสีของหม่อมชั้น ให้เป็นไทยแก่ตัวได้ไหมเพคะพระราชาตรัสว่าเทวีเจ้าปรารถนาก็ได้สิเมื่อเป็นดังนั้นขอได้โปรดให้ตีกลองเป่าประกาศอีกว่าหญิงห้าร้อยคนที่ส่งให้ตีกลองเป่าประกาศพระราชทานให้เป็นทาสีของหม่อมชั้นได้ทรงทำให้เป็นไทยหมดทุกคนแล้ว เมื่อพระราชาทรงทำหญิงเหล่านั้นให้เป็นไทยแล้วพระนางก็ส่งมอบพระราชโอรส499พระองค์ไว้ในมือสตรีเหล่านั้นเพื่อให้เลี้ยงดูพระมหาปทุมราชกุมารพระองค์เดียวทรงรับเลี้ยงดูด้วยพระองค์เองอยู่ต่อมาเมื่อพระราชกุมารเหล่านั้นถึงวัยเล่น พระราชาก็โปรดให้สร้างสถานที่เล่นนานาชนิดไว้ในพระราชอุทยานคราวมีพระชันสาได้สิบหกพรรษาพระราชกุมารเหล่านั้นทุกพระองค์พร้อมพระไทยกันส่งเล่นในสระมงคลโบกครณีที่ดารดาดด้วยดอกปทุมในพระราชอุทยานทอดพระเนตรเห็นดอกปทุมใหม่บาน และดอกปทุมเก่าร่วงหล่นจากขั้วทรงดำริว่าชารานี้ยังมาถึงอนุปาทินกะสังขารที่ไม่มีวิญญาณครองนี้หนอจะป่วยกล่าวไปใหญว่าชาราจะไม่มาถึงสรีระของพวกเราเล่าแม้สรีระนี้ก็คงจกมีคติอย่างนี้เหมือนกันทรงยึดถือให้เป็นอารมณ์แล้ว ก็บังเกิดพระปัจเจกโพธิยานทุกพระองค์สเสด็จลุกขึ้นประทับนั่งขัดสมาธินักกลีบดอกปทุมทั้งหลายลำดับนั้นพวกราชบรุษที่ตามสเสด็จไปกับพระราชกุมารเหล่านั้นรู้ว่าวันเวลาล่วงไปมากแล้วจึงทูลว่าพระลูกเจ้าพระเจ้าข้าขอทรงโปรดทราบเวลาของพระองค์เถิด พระราชกุมารเหล่านั้นก็สรงนิ่งพวกราชบุรุษจึงไปกราบทูลพระราชาว่าข้าแต่สม,มุติเทพพระราชกุมารทั้งหลายประทับนั่งเหนือกลีปปทุมทั้งหลายเมื่อพวกข้าพระบาททูลก็ไม่ยอมเปล่งพระวาจาเลยพระเจ้าข้าพระราชารับสั่งว่าพวกเจ้าจงให้พระราชกุมารเหล่านั้น ประทับนั่นตามความพอพระทัยเถิดพระราชกุมารเหล่านั้นได้รับอารักขาตลอดคืนอย่างรุง่งจนอรุณขึ้นก็ยังคงประทับนั่งเหนือกลีบดอกปทุมอยู่อย่างนั้นพวกราชบรุษเข้าเฝ้าวันรุ่งขึ้นทูลว่าข้าแต่เทวะขอโปรโดทรงทราบเวลาเถิดพระเจ้าข้า พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายรับสั่งว่าพวกเราไม่ได้เป็นเทวะพวกเราชื่อว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าต่างหากเล่าพวกราชบรุษทูลว่าข้าแต่พระลูกเจ้าพระองค์ตรัสคำหนักธรรมดาว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่เป็นอย่างที่พระองค์ดอกพระเจ้าข้าพระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้น ต้องทรงผมและหนวดสององคุลีทรงบริขารแปดสวมที่พระกายสิพระเจ้าค่าพระราชกุมารเหล่านั้นทรงรูปพระเสียรด้วยพระหัตถ์เบื้องขวาทันใดนั้นเองเพศคฤืัหั์ก็หายไปบริขารแปดก็สวมที่พระกายต่อน,นั้นก็เหาะไปยังเงื้อมเขาชื่อนันทามูลกะ ทั้งที่มหาชนเห็นเห็นอยู่นั่นเองฝ่ายพระนางปทุมวดีเทวีทรงโศกเศร้าพระไทยว่าเรามีบุตรมากก็กลายเป็นคนไร้บุตรไปเสียแล้วด้วยความเศร้าโศกนั่นเองก็เสด็จที่วงคตไปบังเกิดในสถานที่ของคนทำงานด้วยมือตนเองเลี้ยงชีพในหมู่บ้านใกล้ประตูกรุงราชครือ ต่อมามีสามีวันหนึ่งนำข้าวยาคูไปนาเพื่อให้สามีเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแปดองค์ในจำนวนบุตรของตนเหล่านั้นเองกำลังเหาะมาเวลาพิกษาจารย์จึงรีบรุดไปบอกสามีว่านายเจ้าขาดูพระปัจเจกพุทธเจ้าสิเรานิมนต์ท่านมาฉันเถิด สามีกล่าวว่าธรรมดานกสมณะเหล่านี้ย่อมสัญจรไปอย่างนี้แม้ในที่อื่นนกสมณะเหล่านั้นไม่ใช่พระปัจเจกพุทธเจ้าดอกจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นก็ลงมาในที่ไม่ไกลาจากที่คนทั้งสองกำลังพูดกันหญิงคนนั้นก็ถวายโภชนะคือเข้าสวย และกลับส่วนของตนในวันนั้นแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นแล้วนิมนต์ว่าพรุ่งนี้ขอท่านทั้งแปดองค์โปรดรับภิกษาหารของข้าพเจ้านะเจ้าคะพระปัจเจกพุทธเจ้ากล่าวาว่าดีละท่านอุบาสิกาสักการะของท่านก็จงมีเท่าวันนี้อาสนะ ก็จงมีไว้แปดที่แต่ท่านเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าอื่นๆมากก็พึงทําจิตใจของท่านให้เลื่อมใสไว้นะวันรุ่งขึ้นหญิงคนนั้นก็ปูอาสนะไว้แปดที่จัดแจงเครื่องสก,การะสัมมานะไว้สำหรับพระปัจเจกพุทธเจ้าแปดองค์แล้วก็นั่งคอยพระปัจเจกพุทธเจ้าที่ได้รับนิมนต์ ก็ให้สัญญาแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าอื่นๆว่าท่านผู้นิรทุก์ทั้งหลายวันนี้ท่านทั้งหลายอย่าไปที่อื่นทั้งหมดจงช่วยกันทำการสงเคราะห์มารดาของท่านเถิดพระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นฟังคําของพระปัจเจกพุทธเจ้าแปดองนั้นแล้วร่วมใจกันทุกองค์ เหาะไปปรากฏองค์อยู่ใกล้ประตูเรือนของมารดาแม้นางเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้ามากองค์ก็ไม่หวั่นไหวเพราะได้สัญญามาก่อนแล้วก็นิมนต์พระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นทุกองค์เข้าไปยังเรือนให้นั่งเหนืออาสนะเมื่อพระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นนั่งตามลำดับองค์ที่เก็เนรมิตอีกแปดอาสนะ ตนเองก็นั่งอาสนะใกล้เรือนก็ขยายออกไปเท่ากับจำนวนอาสนะที่เพิ่มขึ้นเมื่อพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหมดนั่งเรียบร้อยแล้วอย่างนี้หญิงนั้นก็ถวายสักการะที่ตนจัดแจงสำหรับพระปัจเจกพุทธเจ้า8ดองค์จนเพียงพอแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าห้าองค์แล้วนำดอกอุบลขาาแปดกรรม มาวางไว้แทบเท้าพระปัจเจกพุทธเจ้าที่ตนนิมนต์มาเท่านั้นกล่าวทำความปรารถนาว่าพระคุณเจ้าคะขอวันณะแห่งสรีระของข้าพเจ้าจงเป็นเหมือนวันนะข้างในของดอกอุบลขาบเหล่านี้ในสถานที่ข้าพเจ้าเกิดแล้วเกิดเล่าด้วยนะเจ้าคะพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายกระทำอนุโมทนาแก่มารดาแล้ว ก็พากันไปยังภูเขาคันธมาศแม้นางก็กระทำกุศลจนตลอดชีวิตจุติจากมนุษยโลกแล้วก็บังเกิดในเทวโลกในพุทธุปปาาทการนี้ก็ถือปฏิสนธิในสกุลเศรษฐีกรุงสาวัตถีบิดามารดาก็ตั้งชื่อของนางว่าอุบลวันนา เพราะมีผิวพันธ์เสมอด้วยวันณะของดอกอุบลขาบสมัยนั้นเวลาที่นางเติบโตเป็นสาวแล้วพระราชาทั้งหลายทั่วชมพูทวีปพ,พากันส่งทูตไปยังสำนักเศรษฐีว่าขอจงให้ทิดาแก่เราเถิดพระราชาผู้ชื่อว่าไม่ส่งทูตไปไม่มีเลยดังนั้นเศรษฐีจึงคิดว่า เราไม่อาจจะทำให้พระราชาทั้งหมดพอพระทัยได้เราจะทำอุบายอย่างหนึง่งดังนี้แล้วจึงเรียกทิดามาถามว่าลูกเอ๋ยบวชเสียได้ไหมลูกคำของบิดาได้เป็นประหนึ่งน้ำมันที่เคี่ยวแล้วร้อยครั้งรดลงที่ศีรษะเพราะนางมีพบสุดท้ายแล้วเพราะฉะนั้น นางจึงตอบบิดาว่าลูกจักบวชจ้ะพ่อจ๋าเศรษฐีนั้นก็ทำสก,การะแก่นางนำไปสำนักภิกษุณีแล้วให้บวชเมื่อนางบวชได้ไม่นานนักวาระตามการในโรงอุโบสถก็มาถึงนางจุดประทีปแล้วกวาดโรงอุโบสถ ยืนถือนิมิตแห่งเปลวประทีปตรวจด,ดูบ่อยๆก็ทำฌานที่มีเตโชกสินเป็นอารมณ์ให้บังเกิดกระทำฌานนั้นนั่นแหลให้เป็นบาทก็บรรลุพระอรหัตแม้อภิญญาและปฏิสัมพิทาก็สำเร็จพร้อมกับพระอรหัตตผลนั่นแหลเรื่องพระอุบลวรรณาเถรีจบ